ในคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องของการทําซ้ํานะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยเก่งเก่งมากในการทํางานอะไรที่มันซ้ซําๆนะครับเพราะว่า,ามีการทํางานที่รวดเร็วแล้วก็เนื่องจากเป็นเครื่องจักรก็จะไม่มีความเบื่อความล้าอะไรไม่เหมือนมนุษย์เรานะครับโอเคในการเขียนโปรแกรมนะครับโดยมากเราก็จะหลีกเลี่ยงการเขียนโปรแกรมแบบที่ทําซ้าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ยกเว้นเรา,เาข้อมูลที่เราต้องการใช้ประวลผล์นียมีมีค่อนข้างน้อยนะครับ ออจริงๆแล้วเนี่ยหลักการทั่วไปในการคิดเรื่องการทําซ้าเนี่ยก็คือเราก็ต้องมองว่าในแต่ละรอบที่เราทํางานนะครับในแต่ละรอบที่เราทํางานเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องการจะประมวลผลนะครับแล้วก็ประมวลผลแล้วผลลั์ที่ได้เนี่ยจะเก็บอยู่ที่ไหนนะครับจะปรับอะไรยังไงนะครับเ,ออเราในหนังสือนะครับเราแบ่งการคิดแบบการทาซ้ําออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือการทําซ้ําในรายการนะครับ ก็คือเรามีข้อมูลอยู่ในเป็นรายการอยู่นะครับแล้วเราก็ต้องการจะทําอะไรสักอย่างกับข้อมูลกลุ่มนี้นะครับนะครับเราก็จะจัดว่าเป็นเรื่องของการทําซ้ําในรายการแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นการทําซ้ําในรูปแบบทั่วๆไปนะครับก็คือเราต้องการจะทากิจกรรมบางอย่างนะครับทําซ้ําไปซ้ำมาซ้าไปซ้ำมานะครับทีนี้ถ้าเราทำไปเรื่อยๆซ้ำๆซ้ๆๆไม่มีวันจบก็โปรแกรมก็คงจะทํางานไม่ไม่ไม่จบนะครับเราก็จะต้องมีวิธีการทําให้บอกว่าโอเค เลิกทาแล้วนะอาจจะเลิกทําก่อนจะทําใหม่หรือว่าทําเสร็จแล้วก็เลิกทํานะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเขียนการทําซ้ําด้วยเงื่อนไขนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราแบ่งการคิดการทาซ้ำออกเป็นกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยจริงๆก็แค่เพื่อประโยชน์ของการทำความเข้าใจพื้นฐานเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายแนวคิดของการทําซ้ำเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเป็น แนวคิดที่ใช้ได้ทั่วไปเลยนะครับไม่ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นว่าอ๋อนี่เราจะคิดถึงการทําซ้ําในรายการหรือจะคิดด้วยการทําซ้าด้วยเงื่อนไขนะครับเราแบ่งเพื่อให้อ,อ่การทําความเข้าใจเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างทําได้สะดวกขึ้นเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในหวัวข้อในส่วนของการทําซ้ําในรายการกันก่อนนะครับผ่านทางตัวอย่างง่ายๆครับสําหรับตัวอย่างแรกก็คือเราต้องการจะหาผลรวมของจํานวนในรายการนะครับทีนี้เออเราจะทําของนี้ได้เนี่ยถ้าข้อมูลในรายการเรามีน้อยเช่นมีแค่3ามตัวหนึ่ง 10 25สเนี่ยครับเราก็อาจจะทํ้ง่ายก็คือเราก็พยายามจะบวกทั้ง3ตัวเข้าด้วยกันเลยนะครับก็คือ 1+ นึบวกสิบวกยีอันนี้ก็หาผลลัพธ์ออกมาได้อย่างอย่างอย่างง่ายได้นะครับแต่ถ้าข้อมูลเยอะเยอะมากขึ้นนะครับเรามานั่งบวกทีละตัวนี้ก็อาจจะทําให้เวลาเราเขียนโปรแกรมเนี่ยโปรแกรมเราก็จะมีความยาวโดยโดยไม่จําเป็นนะครับบางครั้งข้อมูลออที่มีในรายการก็เป็นข้อมูลนําเข้านะครับเราไม่สามารถจะเขียนลงไปในโค้ดได้ได,ได้ได้หมดทุกตัวนะครับ ทีนี้เราจะเริ่มคิดยังไงนะครับเราก็เราก็ดูว่าเอ่อในการหาผลรวมของจำนวนรายการเนี่ยสิ่งที่เราจําเป็นต้องทราบก็คือว่าเราจะต้องพิจารณาข้อมูลไปทีละตัวนะครับไล่ไปตามลําดับนะครับอันนี้คืออย่างแรกที่เราต้องดูเพราะฉะนั้นเรามีรายการอันนี้นะครับเราจะค่อยๆดึงข้อมูลมาทีละตัวนะครับดึงมาทีละตัวนะครับก็อาจจะดึงอ่าถ้าดูตัวอย่างอาจจะดึงหนึ่งมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดึงสองมาดึง1ิบมาตามลําดับไปแบบนี้นะครับทีนี้ข้อมูลตรนที่ดึงมาเนี่ยในการเขียนโปรแกรมเนี่ย ในหลายๆภาษาโปรแกรมก็จะมีโครงสร้างให้เราเขียนแบบนี้ได้นะครับถ้าเป็นเหมือนในบล็อกลี่เนี่ยเราก็จะสามารถบอกว่าเออเราที่เราเตรียมไว้ให้ก็คือจะสามารถดูข้อมูลแต่ละตัวได้แล้วก็มีตัวแปรตัวหนึ่งใช้แทนจํานวนข้อมูลตัวที่เรากําลังพิจารณาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะดูกรอบหรือแพทเทิร์นคร่าวๆในการเขียนก็คือเราก็จะต้องอพิจนารณาข้อมูลในรายการ ทีละตัวนะครับทีละตัวแล้วเราก็ให้เราก็จะมีตัวแปรตัวหนึ่งนะครับให้ x เช่นตัวแปร x นะครับแทนข้อมูลนั้นที่พิจารณาอยู่นะครับอยู่นะครับทีนี้พอมีข้อมูลมามาให้เราพิจารณาเนี่ยนะครับคำถามต่อไปก็คือเราต้องดูว่าโอเค มีข้อมูล x มาเข้ามาเรียบร้อยเนี่ยเราจะทําอะไรกับ x นะครับก็คือทีนี้ก็ต้องค่อยๆคิดนะครับเราต้องการจะหาผลรวมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นข้อมูล x เข้ามาเราควรจะทําอะไรกับผลรวมนะครับนะฮะเราก็ต้องดูอ๋อถ้าเราต้องการจะเก็บผลรวมเพราะนั้นถ้ามี x เราก็ต้องปรับค่าผลรวมที่เราทราบอยู่เนี่ยให้เพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราต้องคิดว่าในแต่ละรอบนะครับต้องทําอะไร นะครับทีนี้ถ้าในกรณีนี้คือเราก็ต้องเราต้องอปรับผลรวมนะครับนะครับและพร้อมๆกันเลยนะครับเวลาพูดถึงปรับผลรวมเนี่ยแปลว่าเราต้องมีผลรวมอยู่ก่อนแล้วเราก็ต้องมานั่งดึกว่าโอเคผลรวมเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับคือก่อนทํางานนะครับคุณมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับโอเคเพราะนั้น ขั้นตอนวิธีของเราก็จะโอเคผลตอบคำถามทีละอันนะครับเราจะปัดผมรวมทีละ x นะครับผมก็จะให้ total นะครับเพิ่มขึ้นเป็น total บวก x นะครับแล้วเราก็ต้องกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับ total นะครับตัวแปร total ก็ให้เป็น0ไปนะครับเพราะ,ะนั้นโครงของโค้ดของเรานะครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ก็มี2.1 .2 2นะครับตรงนี้ให้ x แทนนี่อาจจะนับว่าเป็นอยู่ในในในโครงของ2หงือก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวตัวแพทเทิร์นของเรานะครับก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือเราก็จะมีแพทเทิร์นบอกว่าเราจะดูข้อมูลในรายการทีละตัวแล้วก็มีให้ตัวแปรตัวไหนนะครับเป็นข้อมูลที่พิจารณาอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบแรกนะครับเวลาเราพูดถึงต้องการพิจารณาข้อมูลในรายการนะครับทีนี้ หลายครั้งเนี่ยเราต้องการแทนนอกจากเวลาเราพิจารณาข้อมูลไปในแต่ละตัวในรายการแล้วเนี่ยเรายังต้องการทราบด้วยว่าข้อมูลนอกจากข้อมูลที่เราดูเนี่ยนะครับ x ที่เราดูเนี่ยเรายังต้องการทราบด้วยว่าข้อมูลที่เราดูเนี่ยเป็นข้อมูลลำดับที่เท่าไหร่ในรายการนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างที่2กันนะครับสำหรับตัวอย่างที่2เนี่ยเราก็จะดูรายการข้อมูลแบบเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นจํานวนขนม แทนที่จะเป็นค่าเไรนะครับเป็นจํานวนขนมที่นักเรียนแต่ละคนนะครับกินนะครับเราอยากรู้ว่า,านักเรียนคนที่เท่าใดทานขนมมากที่สุดนะครับนะครับทีนี้ถ้าเราดูแต่จํานวน ถ้าเราใช้โครงสร้างในการเขียนแบบเดิมนะครับก็คือดูว่าเราให้ดึงดึงข้อมูลในรายการมาทีะตัวนะครับถ้าเราใช้วิธีนี้นะเราจะพบว่าเราเราก็จะหาได้ว่านักเรียนที่กินขนมมากที่สุดเนี่ยกินอา,อาจจะกิน35ชิ้นตรงนี้นะครับแต่เราไม่สามารถตอบได้ว่าโอเคคนที่6เนี่ยคือคนที่กินเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะในการเขียนขั้นตอนวิธีเนี่ยเราก็จะต้องเน้นนะครับว่าเราเราไม่ได้สนเราสนใจ จำนวนที่อยู่รายการแต่เราสน,สนใจดัชนีหรือลำดับของข้อมูลในรายการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเขียนขั้นตอนวิธีเนี่ยเราก็อาจจะต้องปรับนิดหน่อยนะครับซึ่งแน่นอนตรงนี้เป็นวิธีการเขียนโดยใช้ภาษาที่เป็นภาษามนุษย์นะครับเราก็อาจจะเขียนได้หลายแบบถ้าเป็นภาษาโปรแกรมเราก็จะต้องไปดูไวยากรณ์ของมันต่อไปว่าเราจะทํำยังไงนะครับเราก็ถ้าเราเขียนทั่วไปเราอาจจะเขียนอยีพิจารณาข้อมูลในรายการ ทีละจํานวนนะครับแล้วก็แทนที่เราให้ x แเป็นค่านะครับเราก็ให้ให้ตัวแปร i นะครับแทนดัชนีของข้อมูลนั้นนะครับซึ่งดัชนีก็หมายถึงว่าเป็นตำแหน่งนะครับที่เราใช้ชี้นะครับโดย เราก็อาจจะเริ่มจาก1นะครับต,ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้น,ข,นขั้นต่อมานะครับหนนะครับเราก็ให้ให้ x แทนนะครับค่าตัวที่ i ในรายการนะครับพอถึงตรงนี้ปั๊บเราก็จะมีของไว้ใช้2อย่างแล้วนะครับอันแรกก็คือตัวแปร2ตัวนะครับก็คือ i แทนดัชนีแล้วก็ x เนี่ยแทนค่าในรายการนะครับพอเรามี2ตัวนี้เราก็สามารถทําอะไรได้ซับซ้อนตามที่เราต้องการแหละเช่นเราอยากหาว่าใครทานขนมมากที่สุดนะครับเราก็จะเราก็จะเขียนในทานองนี้นะครับเราก็จะให้1.2นะครับแล้วก็มีตัวแปร max อยู่นะครับ max ก็อาจให้เริ่มต้นเป็นศูนย์ไปนะครับถ้าไม่มีใครมีกินน้อยกว่าศูนย์เลยนะครับอาจจะเท่ากับน,นี้ไปเลยนะครับ นะครับถ้าไม่มีใครไม่กินเลยนะครับถ้าถ้าเกิดมีให้กินเราก็จ,จะให้เป็นลบหนึ่งไปก่อนนะครับถ้าไม่มีใครกินเลยก็จะได้มีการปรับค่าตรงนี้เป็นรายละเอียดลองไปลองไปคิดตามนิดนึงนะครับโอเคก็คือถ้าถ้า x นะครับมากกว่า max แล้วนะครับแปลว่าแปลว่าอะไรเราเจอคนที่เยอะกว่าค่าเก่าที่เรามีอยู่นะครับเราก็จะให้หนึ่งจุดสองจุดหนึ่งแล้วก็ให้ max เท่ากับ x ก็ปรับไว้ครับว่ากินเยอะสุดกี่กี่กี่ชิ้นนะครับแล้วก็จุดสองจุดสองนะครับก็อันเซอร์เป็นคำตอบของเรานะครับก็เท่ากับ i อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าจะเขียนให้ลัดกลุ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับในกรณีที่มีเลขเป็นลบได้ด้วยเนี่ยเราก็อาจจะต้องปรับนิดหน่อยเราอาจจะตรงนี้เราก็จะไม่ใช่ max เท่ากับลบหนึ่งแล้วเราจะให้ max เท่ากับ ข้อมูลตัวแรกในรายการนะครับเราก็ให้อนเซอร์เนี่ยเท่ากับคนที่1ไปเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เราเอาแค่นี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับเ,เวลาเรามองเป็นเป็นกล่องเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เข้ามากับเราก็คือจะมี i ก็คือลำดับที่เท่าไหร่แล้วก็ x นะครับแล้วก้อนที่เราทำงานก็คือเราก็มีการเปรียบเทียบว่า x กับ i เนี่ยมันมีผลลัพธ์เราต้องเปลี่ยนคิดอะไรบ้างก็อาจจะต้องมีการปรับค่า max อย่างเช่นตรงนี้นะครับ แล้วก็ต้องจําคําตอบใหม่นะครับเวลาเราเจอคําตอบที่ดีขึ้นนะครับก็คือ,คอถ้า x มากกว่า max เราก็ปรับค่านะครับปรับแล้วนี้ก็ปรับคําตอบนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการทําซ้ําในรายการเนี่ยก็ก็ตัวอย่างก็มีเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรามีรายการ2อันต้องการจะทําซ้ําก็โปรแกรมก็จะซับซ้อน,ข,นขึ้นอีกนะครับแต่ว่าเราก็คงไม่ได้เน้นตรงนั้นมากนะ,นะครับ โอเคในการทําซ้ําอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการทาซ้ําด้วยด้วยเงื่อนไขนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับ mm hmm. เวลาพูดถึงการทําซ้ําที่ควบคุมด้วยเงื่อนไขเนี่ยนะครับเ,เราก็นึกถึงตัวเราเองก็ได้นะครับาบางทีเราเราเวลาเราพูดว่าเอ้เราจะทําสิ่งนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าอะไรบางอย่างจะเป็นจริงอันนั้นก็เป็นการทําซ้ําที่ควบคุมด้วยเงื่อนไขนะครับเช่นผมมีหนังสือนะครับต้องการจะทําแบบฝึกหัด นะครับทาแบบหัดไปเรื่อยนะครับทำแบบหัดไปเรื่อยทำๆเขียนทำไปเรื่อยจนกระทั่งแบบหัดทําครบหมดอันนี้ก็จะเป็นการทำซ้ำที่ควบคุมด้วยเงอนไขนะครับหรือบางครั้งการควบคุมเงอนไขก็จะเป็นจะมีอีกรูปแบบหนึ่งเช่นถ้าผมบอกว่าโอเคผมมีข้าวซื้อข้าวมานะครับมีข้าวอยู่นะครับผมก็ค่อยๆค่อยรับประทานไปครับกินกินกินไปกินกินไปนะครับรับประทานไป ผมก็ถ้าข้าวยังไม่หมดผมก็จะรับประทานไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งข้าวหมดนะครับนะครับถ้าข้าวยังเหลืออยู่นะผมก็จะรับประทานไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะอธิบายาเงื่อนไขได้นะครับเพราะฉะนั้นจากที่ผมพูดมาเนี่ยครับการทำซ้ำเพื่อคมดุ้มเงื่อนไขเนี่ยจะมีสองกลุ่มคร่าวๆนะครับก็จะมีแพทเทิร์นการเขียนแบบนี้ก็คือทําซ้ํา ซ้นะครับจนกระทั่งเงื่อนไขบางอย่างเป็นจริงนะครับทำในนี้นะครับอันนี้รูปแบบแรกนะครับรูปแบบที่สองนะครับก็คือทําซ้ําถ้าเงื่อนไขบางอย่างเป็นจริงนะครับอันนี้เป็นการทําซ้ําอีกแบบหนึ่งนะครับนะครับก็จะคล้ายๆว่าแทบจะสะท้อนกันเลยนะครับก็คือ การทาซ้ําจนกระทั่งอะไรบางอย่างเป็นจริงเนี่ยก็คือเงื่อนไขเนี่ยเริ่มต้นไม่จริงตอนเริ่มต้นนะครับอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับอาจจะไม่จริงถ้าเริ่มต้นมาจริงแล้วก็ไม่ทําเลยก็ได้นะครับอาจจะไม่จริงนะครับไม่จริงแต่ถ้าจริงเมื่อไหร่ก็คือจบนะครับจริงก็คือจบการทําซ้ํานะครับถ้าเป็นการทําซ้ําถ้าบางอย่างเป็นจริงก็คือเริ่มต้นถ้าจะเข้ามาเริ่มทําได้เนี่ยนะครับถ้าจะเริ่มทํา เงื่อนไขต้องจริงนะครับเงื่อนไขต้องจริงนะครับแล้วก็ถ้าเงื่อนไขไม่จริงก็ก็จบนะครับพอไม่จริงก็จบการทํางานนะครับบางครั้งเราอยากจะทําไปเรื่อยๆนะครับจนไม่มีวันเลิกเลยก็ได้นะครับแล้วเราก็จะต้องบอกว่าเออถึงจุดนี้แหละเลิกเลิกทาแล้วนะครับะนเวลาเราเขียนขั้นตอนวิธีที่ไปมีการทําซ้ําด้วยเงื่อนไขนะครับขั้นแรกเราต้องดูก่อนว่าเงื่อนไขที่เรานึกขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นเงื่อนไข ที่บอกว่าถ้าเป็นข้อแรกนะครับก็เป็นเงื่อนไขบอกการจบการทำงานนะครับนี่เงื่อนไขระบุการจบการทำงานจบการทำซ้ำถ้าเป็นอันนี้เงื่อนเป็นเงื่อนไขที่ระบุเงื่อนไขที่ให้ทำซ้ำนะครับทำทำซ้ำ นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนะครับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นโปรแกรมการหาผลรวมแบบโต้ตอบนะครับก็คือเราจะเรานึกถึงคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วผู้ใช้ก็บอกเลขมาอ่ะหนึง่งคอมพิวเตอร์ก็จําเข้าไปนะครับเราก็ถามว่าข้อมูลหมดหรือยังนะครับข้อมูลหมดหรือยังถ้ายังหมดหรือยังหมดหรือยังถ้าตอบ no นะครับเราก็รับข้อมูลเพิ่มนะครับ 20นะครับคอมพิวเตอร์ก็จะถามกลับมาว่าหมดหรือยังถ้ายังไม่หมดก็รับต่อ3 1 3 2นะครับคอมพิวเตอร์ก็จะถามว่าหมดหรือยังถ้าหมดแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะตอบว่าผลรวมนะครับทั้งนะครับเท่ากับเอออันนี้เท่าไหร่เออห้าสิบสามอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราเขียนขั้นตอนวิธีที่ทํางานปัญหานี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็สังเกตว่า โครงขร้าวาวนี้ก็จะคล้ายๆเดิมเลยนะครับก็คือเราก็จะต้องมีการบวกเลขนะครับในแต่ละรอบที่เราทํางานนะครับในแต่ละรอบที่เราทํางานนะครับที่เราจะทํานะครับกระบวนการก็คือก็จะมีเลขมาให้เรานึกถึงนี้ครับมีเลขมานะครับเราก็ปรับค่าทั้ทัไปนะครับปรับเสร็จปั๊บเราก็ถามว่าหมดไม่หมดนะครับหมดหรือยังนะครับครบหรือยังนะครับถ้าถ้ายังไม่ครบก็กลับไปทําใหม่นะครับถ้าทบทบแล้วก็เลิกนะครับเพราะฉะนั้น หมดไม่หมดเนี่ยนะครับก็คือเป็นเงื่อนไขที่บอกว่าถ้าหมดนะครับก็ให้โปรแกรมเลิกทํางานนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถ้าเราจะระบุเงือ่อนไขอบบนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่ให้ให้ให้จบการทํางานนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเราจะพยายามจะใช้แพทเทิร์นแบบเดิมเนี่ยเราก็คือทําซ้ําจนกระทั่งอะไรบางอย่างเป็นจริงนะครับเข้าไหมฮะ ทีนี้ในแต่ละรอบที่เราทําซ้ําเราต้องทําอะไรบ้างอย่างแรกเราต้องจำ total ก่อนนะครับผลรวมให้เป็นศูนย์นะครับแล้วก็อ่านให้ x นะครับให้ x เป็นจํานวนที่รับมานะครับรับมานะครับล้วก็สั่ง total เท่ากับ total บวก x นะครับแล้วก็ถาม ผู้ใช้ว่าต้องการจบการทำงานหรือไม่หรือไม่นะครับทีนี้คำตอบก็คือก็คือให้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 คำตอบนะครับ n s แทนคำตอบนะครับ เพราะนั้นเราก็จะต้องทำซ้ำจนกระทั่ง n s นะครับคำตอบนะครับเท่ากับ yes อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้โปรแกรมเราเขียนตรงนี้นะครับโครงสร้างคือท,ทําซ้ําจนกระทั่งนะครับแล้วก็ของที่ท,ทําซ้ําก็คืออยู่ในตรงนี้นะครับเงื่อนไขที่ใช้ระบุการทําซ้ําก็คือคําตอบเนี่ยเป็น yes นะครับแต่ถ้าเขียนแค่นี้เนี่ยถามว่าในการทํางานรอนเริ่มต้นเนี่ยโปรแกรมจะเริ่มทํางานไหมนะครับ คำตอบก็คือว่ามันก็มันมันก็อาจจะไม่เริ่มทํางานก็ได้ถ้าตัวแปร a นี่ s มีค่าเป็นเป็น y อยู่แล้วนะครับเราก็จะต้องสั่งนี้ครับ a n s เริ่มต้นเป็น no ไว้ก่อนนะครับก็ต้องมีคําสั่งนี้ด้วยนะครับเพื่อควบคุมว่านะครับเพื่อควบคุมว่าในการทํางานจริงๆนะครับในการทํางานจริงโปรแกรมจะเข้าไปทํางานในลูปนี้ในครั้งแรกนะครับด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการ เขียนการทําซ้ําจนกระทั่งนะครับในโค้ดตรงนี้นะครับเราสามารถปรับให้เป็นการเขียนทําซ้ําเรื่อยๆถ้าเงื่อนไขเป็นจริงด้วยก็ได้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าเราเราเปลี่ยนตรงแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับเราก็จะเปลี่ยนแบบนี้ครับ mm hmm. ก็จะเปลี่ยนเป็นทําซ้ําถ้าก็จะเปลี่ยนเป็นทําซ้าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับถ้า a n s เท่ากับ no นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขเชิงเชิงบวกแทนครับว่าเงื่อนไขอะไรทำทำให้เรายัางทําอยู่นะครับก็คือถ้ายังตอบ no อยู่ก็จะทําแต่บรรทัดนี้ก็ต้องเหมือนเดิมครับมันรับประกันว่าเริ่มต้นเราจะ,จะ,จ,ะจะทำงานจริงๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอการเขียนโปรแกร,รมโดยโดยใช้ทําซ้ําที่ควบคุมด้วยเงื่อนไขนะครับประเด็นคือเราต้องดูเงื่อนไขตรงนี้นครับว่าเราจะบังคับยังไงนะครับบังคับให้จบหรือบังคับให้ทําต่อ นะครับเราก็เขียนไวยากรณ์ที่มันถูกนะครับโค้ดเราก็อัลกอริทึมเราก็จะสามารถทำงานได้ถูกต้องนะครับโอเคครับก็ในส่วนนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ